จ้าภาพออกมาชี้แจงทั้งนักร้องออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะนี่คลิปนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราก็ต้องเซ็นเซอร์กันนิดนึงอะนะคือมีคนแชร์ใน TikTokแล้วโพสต์บอกว่าแดนเซอร์สาวนุ่งน้อยห่มน้อยกำลังลีลาท่าทางสุดสะเดาข้างเวทีนะฮะและสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นหอประชุมโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วไปแต่งตัวแบบนี้ในหอประชุมโรงเรียนมันเหมาะสมเหรอนั่นน่ะสิฮะแล้วเป็นงานอะไรนี่ครับล่าสุดเราเช็คไปละที่เพจ Social Hunter 2021เอามาโพสต์เอาไว้แล้วเขียนบอกว่างานฉลองอะไรเนี่ยที่เขียนป้ายว่าอบต.อะไรอ่ะเต้นกันมันจนเหลือแต่กางเกงในเลยนะแดนเซอร์นายกคงจะนั่งดูกันม่วนชาวเน็ตก็มาวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เดี๋ยวมีคำเฉลยแล้วเราไปเจอแดนเซอร์คนนี้มาด้วยอยากจะรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราตรวจเช็คไปที่สถานที่จัดงานแล้วนะครับเป็นหอประชุมโรงเรียนในตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนนครที่สระแก้วครับแล้วก็ดูคลิปต้นทางมีการโพสต์ทั้งหมด3คลิปครั้งแรกใน17มีนาคมพร้อมข้อความบอกว่าหัวอกแม่ฮ้างน้อยหัวอกแม่ฮ้างน้อยก็แปลว่าหัวอกผู้หญิงที่เพิ่งหย่ากับสามีอ๋อแม่ไม้มีการเต้นสุดเหวี่ยงจนคนเมาเดินเข้าไปลุ้นเกาะหน้าเวทีกระทั่งยืนหลับก็มีหรอ ยืนหลับไปอีกก็แสดงว่ามีการดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาอันนิดนึงในโรงเรียนนะในโรงเรียนด้วยล่าสุดนะครับมีอีกครับคุณผู้ชมครับ29เมษาโพสต์อีก มีการเต้นอย่างสุดมันตลอดเพลงเหมือนกันอีกคลิปหนึ่ง1เมษายนนุ่งน้อยห่มน้อยพร้อมข้อความแฮชแท็กมักบ่าวรุ่นน้องก็คือชอบรุ่นน้องอ่ะชอบเด็กกว่าและแฮชแท็กฟ้าโคโยตี้และแฮชแท็กสระแก้วจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วเมืองไปเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับอยากจะรู้จักเธอไหมน้องวนิดาหรือว่าจีจี้หอพาเพลินนักร้องในคลิปก็ชี้แจงบอกว่าพวกหนูเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากเจ้าภาพให้ไปแสดงในงานแต่งงานนะนี่งานแต่งเหรองานแต่งจัดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยนะในโรงเรียนในหอประชุมหอโรงเรียนค่ะซึ่งต่างจังหวัดหลายที่เขาหาสถานที่ไม่ได้โรงแรมมันไม่มีไงหอประชุมนู้นก็แคบสะดวกสุขจอดรถสบายก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนนะฮะแล้วพวกตนก็ไปตามที่เขามีการว่าจ้างเป็นไปตามคอนเซ็ปที่เจ้าภาพแจ้งเอาไว้ว่าอยากได้แบบนี้ชุดประมาณนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้โป๊เปลือยนะแต่ว่าวิวเท่านั้นใช่นุ่งน้อยผมน้อยส่วนตัวก็ทำหน้าที่นะอีกทั้งส่วนใหญ่เวลาที่มีการจัดงานในสถานที่ราชการเนี่ยก็ไม่ได้ติดเรื่องประเด็นสถานที่เพราะเข้าใจว่าเจ้าภาพเขาไปดีลไปเช่าไว้แล้วคงจะคุยกับทางเจ้าของสถานที่ไว้แล้วเราก็ไปในฐานะที่เจ้าภาพจ้างย้ำว่าไม่อยากจะให้เกิดประเด็นดราม่าเพราะพวกตนทำอาชีพสุดจริตฮะลองฟังน้องหน่อยครับน้องจีจี้ครับก็ถ้าเกิดเป็นงานที่ผู้ใหญ่เขาพิกมาว่างานนี้ขอเรียบร้อยนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่งเรียบร้อยก็จะแต่งเป็นชุดนักร้องเป็นชุดหมอลำอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะเรียบร้อยแต่ถ้าอย่างสมมติว่างานที่เป็นคลิปเนี่ยคือเจ้าสาวเน้นมาคือเขาเห็นโปรไฟล์เราแล้วว่าโปรไฟล์เราจะเป็นแนวแบบว่าเลทไปทางเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็ขายร้อยสักอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะพีคมาแล้วว่าขอโป๊โป๊นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถามว่าวันนั้นอะโป๊มากไหมไม่ได้ถือว่าโป๊ไม่ได้ถือว่าโป๊สำหรับหนูในวันนี้แต่ถ้าเกิดโป๊ของหนูคือหนักกว่านี้อันนี้คือซอฟลงมาให้เขายิ้มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานจังหวะจีจี้บอกว่าวันนั้นหนูอะซอฟๆแล้วนะปกติหนูจะหนักกว่านี้เด้งหน้าเด้งหลังแรงกว่านี้เจ้าภาพก็ขอไปบอกว่าขอโป๊โป๊เลยเงี้ยแล้วบังเอิญว่าที่จัดงานมันเป็นโรงเรียนเป็นหอประชุมเนี่ยเช็คไปเรียบร้อยละปิดเทอมอ๋อใช่ช่วงนี้ปิดเทอมช่วงปิดเทอมจริงสถานที่มันก็ว่างโรงเรียนก็อาจจะโรงเรียนหารายได้ปล่อยเช่าเข้าใจได้คือถ้าหากว่าในหอประชุมไม่ได้มีนักเรียนดราม่ามันก็เบาลงหน่อยนะก็เอาเป็นว่าขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีความสุขมากๆนะแต่ประเด็นดราม่านี่ก็พยายามผ่านไปใช่ผ่านไปเพราะว่าไม่มีนักเรียนแล้วโรงเรียนปิดเทอมคือที่เขากังวลคือเด้งหน้าเด้งหลังในหอประชุมโรงเรียนแล้วเด็กๆดูกันอยู่มันดูไม่เหมาะสมเหมาะสมไหมกับสถานที่ที่มีชื่อว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ฝากครูบาอาจารย์ฝากผอ.โรงเรียนแล้วกันนะพิจารณากันหน่อยในครั้งต่อไปเข้าใจแล้วว่างานแต่งท่านก็มองว่าเป็นงานมงคลไม่น่าจะมีอะไรสนุกสนานกันใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง